ถุงหนังน้ำองุ่นใหม่นะฮะไม่นานหลังจากที่พระเยซูเริ่มทำภารกิจมีบันทึกว่าพวกเขาทูลพระองค์ว่าศิษย์ของยอห์นมักจะถืออดอาหารและอธิษฐานอยู่เสมอส่วนศิษย์ของพวกฟาริสีก็เช่นกันแต่ทำไมศิษย์ของท่านทั้งกินและทั้งดื่มในลูกาบทที่5ข้อ33คำถามแรกที่เราต้องถามก็คือพวกเขาที่ว่าเนี่ยคือใครแล้วพบคำตอบนี้อยู่ในพระกิตติคุณมัทธิวฝ่ายสาวกของยอห์นมาทูลถามพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์กับพวกฟาริสีถืออดอาหารในบทที่9ถึง10ข้อ14นะคะข้าพเจ้าคิดว่าคนเหล่านี้เป็นฟาริสีมาหลายปีแต่วันที่ข้าพเจ้าพบว่าแท้จริงแล้วเป็นสาวกของยอห์นทำให้ข้าพเจ้าได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยมุมมองใหม่คนเหล่านี้อารมณ์เสียเพราะพวกเขามักจะต้องอดอาหารและอธิษฐานนานเป็นชั่วโมงแต่สาวกของพระเยซูกลับทำตัวอีกแบบนึงไปเลยสาวกของยอห์นได้เสียสละทุกอย่างแต่กลับเป็นสาวกของพระเยซูที่ผู้คนสนใจทางหนึ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวในสมัยของยอห์นนั่นก็คือผ่านการอดอาหารอย่างไรก็ตามสาวกของยอห์นไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะย้ายจากรูปแบบพันธกิจของยอห์นไปสู่สิ่งที่พระวิญญาณกำลังทำตอนนี้พวกเขาเชื่อว่าวิธีการในการทำธุรกิจและการนมัสการของตนเป็นสิ่งที่เคยเกิดผลพวกเขาลงทุนอย่างมากเพื่อติดตามยอห์นผู้ให้บัพติศมาพวกเขาทิ้งครอบครัวเอาไว้ข้างหลังเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายแล้วก็ไปรับประทานแมลงและตอนนี้ผู้นำของพวกเขาก็อยู่ในคุกซะด้วยแต่ชายคนใหม่นี้กลับมีสาวกที่ไม่เล่นตามกฎอย่างที่พวกเขาทำทีมของยอห์นขุ่นเคืองใจและก็กำลังเสี่ยงที่จะสร้างวิญญาณแห่งความเคร่งศาสนาหรือเรียกสั้นก็คือวิญญาณศาสนานั่นเองจงจำเอาไว้ว่าวิญญาณศาสนานั้นจะยึดติดอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าเคยทำจะเรียกอย่างคือว่าวิญญาณแห่งความเคร่งศาสนาคนกลุ่มนี้จะยึดติดกับสิ่งที่พระเจ้าเคยทำแต่จะต่อต้านสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำเป็นไปได้ที่สาวกของยอห์นจะกังวลต่อความภักดีที่มีต่อผู้นำของตนและต่อวิธีการที่สาวกของพระเยซูควรปฏิบัติตนมากกว่าที่จะสนใจถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสและก็ทำในตอนนี้จุดสนใจของพวกเขามันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไปแต่วิธีการซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ามันได้กลายเป็นจุดสนใจของพวกเขาไปแทนที่ความหยิ่งความพยองและความขุ่นเคืองใจเริ่มเข้าครอบงำบรรดาคนที่อยู่กับผู้ยอนได้ลงทุนเวลาแล้วก็อาจจะรวมถึงเงินเพื่อพันธกิจแต่ในตอนนี้ทุกสิ่งที่พวกเขาทำมาทุกสิ่งที่พวกเขาเคยยืนหยัดหรือได้มานั้นมันกำลังถูกคุกคามดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มต้นที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าหัวหน้าพวกเขาจะประกาศชัดเจนเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนเราจะต้องด้อยลงไปยอห์นบทที่3ข้อ30ให้เราดูในคำตอบที่พระเยซูให้กับพวกเขานะคะแล้วท่านจะให้แขกของเจ้าบ่าวอดอาหารในขณะที่เจ้าบ่าวอยู่ด้วยน่ะหรอในลูกาบทที่5ข้อ34พระเยซูเปิดเผยถึงวิธีความเคร่งศาสนาพวกเขาด้วยการกล่าวว่าทำไมพวกเขาถึงต้องอดอาหารทั้งที่พระบุตรของพระเจ้ายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาสิ่งที่พวกเขากำลังทำต้องทำหากพวกเขาต้องการอะไรสักอย่างจากพระเจ้าในตอนนี้ก็คือมาหาเราวิธีคิดแบบศาสนาทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะต้องทำให้พระเจ้าชื่นชมด้วยการอดอาหารและประกอบศาสนกิจของพวกเขาพวกเขาเห็นว่าการอดอาหารนั้นเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงพระเจ้านี่แหละทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองถูกยกขึ้นสูงกว่าผู้คนที่ไม่อดอาหารหรือไม่ทำตามวิธีการอื่นของพวกเขาดังนั้นความหยิ่งความจองหองจึงเข้ามาภายในวิธีการกลับสำคัญกว่าผลลัพธ์ดั้งเดิมของมันพี่น้องสำคัญมากนะคะ
ังเกตท่าทีของเราเสมอนะคะแม้ว่าการอดอาหารให้ประโยชน์อยู่บ้างแต่นี่ก็ไม่ใช่การบีบบังคับจากพระเจ้าแต่เป็นการนำคุณเข้าไปสู่จุดที่คุณได้ยินในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณได้ดีขึ้นแล้วทำไมพวกสาวกจะต้องอดอาหารเพื่อฟังเสียงพระเจ้าก็ในเมื่อพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นกับพวกเขาแล้วถ้าเราอ่านอีกนะคะในลูกาบทที่5ข้อ34ถึง35ท่านจะให้แขกของเจ้าบ่าวอดอาหารขณะเจ้าบ่าวอยู่ด้วยหรือแต่สักวันหนึ่งเจ้าบ่าวจะถูกนำตัวมาจากเขาและวันนั้นพวกเขาจะอดอาหารพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าพวกเขาอาจจะอดอาหารแต่ตรัสว่าพวกเขาจะอดอาหารในวันนั้นแน่นอนคนเหล่านี้พูดถึงเพียงการอดจากอาหารแต่พระเยซูพูดถึงการอดอีกแบบหนึ่งเราเห็นว่าการอดอาหารแบบนี้จะเกิดขึ้นในวันที่เจ้าบ่าวถูกนำตัวไปพระองค์กำลังพูดถึงการอดอาหารแต่ถ้าจริงแล้วเป็นการอดอาหารเป็นการอดที่เรียกว่าการอดจากการสถิตอยู่ของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นเรารู้อย่างนี้จากอุปมาที่พระเยซูกำลังจะบอกอะไรพวกเขาให้เราจำเอาไว้ว่าคำอธิบายหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งดุลกันดารนั้นคือสภาวะที่ไร้ซึ่งการสุขสถิตอยู่ของพระเจ้าแบบที่รู้สึกจัดต้องได้ถ้าเรารู้ในคำอุปมาที่พระเยซูพูดนะคะลงอธิบายในลูกาบทที่5ข้อ37และไม่มีใครเทละองุ่นใหม่ใส่ถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นเล่าองุ่นใหม่จะทำให้ถุงนั้นปริขาดเล่าองุ่นจะไหลออกมาและถุงหนังก็จะเสียหายในพระคัมภีร์นั้นเล่าองุ่นเป็นเครื่องหมายถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลกล่าวในเอเฟซัสบทที่58ว่าและอย่าเมาเล่าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณเราจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเล่าองุ่นความหมายก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าเล่าองุ่นใหม่นั้นคือการเคลื่อนไหวที่สดใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพี่น้องขอให้ข้าพเจ้าถามถึงประเด็นนี้ประเด็นที่สำคัญอีกสักครั้งคุณจำได้ไหมเมื่อครั้งแรกที่คุณเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันยอดเยี่ยมขนาดไหนการทรงสถิตของพระเจ้านั้นมันหอมหวานและเข้มแข็งทุกครั้งที่คุณอธิษฐานการทรงสถิตของพระเจ้าจะปรากฏขึ้นในทันทีทันใดคุณรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ใกล้คุณตลอดทั้งวันบางครั้งในโบสถ์คุณก็อยากจะร้องไห้ออกมาซะอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์นั้นอยู่ใกล้กับคุณแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากนั้นคุณก็สังเกตเห็นว่าคุณกลับไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกถึงการสถิตของพระเจ้าได้ง่ายๆเหมือนเดิมคุณยังคงไว้ที่ถิ่นเหมือนเดิมที่เคยทำมาแต่คุณก็เริ่มสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ไหนตอนนี้พระองค์อยู่ไหนนี่แปลว่าคุณมาถึงถิ่นทุรกันดารแล้วเหตุผลของถิ่นทุรกันดารก็คือการอดจากการสถิตอยู่ของพระเจ้าคือพระเจ้ากำลังเตรียมคุณให้เป็นถุงหนังองุ่นใหม่ของแท้คุณไม่สามารถใส่เล่าองุ่นใหม่ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของพระวิญญาณลงมาในถุงเก่าได้ในสมัยพระเยซูถุงหนังที่ใช้ใส่เล่าองุ่นนั้นมันทำมาจากหนังแกะเมื่อตอนที่เล่าถูกเทลงไปครั้งแรกหนังจะยืดหยุ่นและขยายออกได้มันจะยืดออกได้ง่ายเมื่อเทเล่าองุ่นลงไปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันผ่านไปหลายปีสภาพอากาศตะวันออกกลางมันทำให้ถุงเนี้ยมันแห้งนะทำให้เกิดรอยแยกพี่น้องคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะแบตเตอรี่หมดพี่น้องคะเดี๋ยววันนี้พี่น้องเข้าใจไว้ก่อนนะคะว่าถุงหนังน้ำองุ่นนะคะพี่น้องต้องรักษาการทรงสถิตของพระเจ้าไว้เสมอนะคะเอเมนไหมคะ